สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมออกอซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมออกอแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่พาง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโคสาเป็นผู้ดําเนินรายการครับ ฟังครับวันนี้กระผมมีผลงานที่น่าสนใจมาฝากเพื่อฟังครับเป็นเรื่องราวของการแปลรูปฟักทองโดยการใช้คลื่นอัลตราซาว์ในกระบวนการอบแห้งและแช่อิ่มอบแห้งครับเป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งครับเป็นผลงานวิจัยของรองศาสตร,ราจารย์อาสวณีเลิศวรสิริกุลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมกรเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร,ร์บางเขนครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้กันก่อนนะครับฟักทองถือว่าเป็นพืชดั้งเดิมของโลกตะวันตกครับและเป็นพืชที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากปลูกง่ายครับมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งสูงทั้งยังไม่ต้องการความดูแลรักษามากและสามารถใช้แทบทุกส่วนเป็นอาหารได้ตั้งแต่ยอดดอกผล และแม้แต่เมล็ดก็มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหารสูงครับส่วนในเนื้อฟักทองมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดด้วยกันครับเช่นเบต้าแคโรทีนและโพแทสเซียมสูงครับเข้าฟังครับเบต้าแคโรทีนมีประโยชน์ต่อระบบการทำงานของร่างกายนะครับมีคุณสมบัติเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันช่วยกำจัดอนุมูลอิสระก่อนที่จะทำปฏิกิริยาและ ทำลายส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ซึ่งที่ถูกทำปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดครับเช่นมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งช่องปากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับเป็นต้นซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเบต้าแคโรทีนเป็นสารประกอบของแคโรทีนอยถึงร้อยละ90 โดยแคลโรทีนอยด์เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ครับและจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นนอกจากนี้ฟักทองยังมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะครับโดยเนื้อฟักทองสามารถช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะและโรคท้องร่วงได้ก็ฟังทราบไหมครับว่าฟักทองเป็นพืชที่มีกรดยูริกต่ำซึ่งเป็นกรดชนิดหนึ่งในร่างกายที่เกิดจากการเาผาผลาญของสารเพียวลีน ถ้ามีมากจนเกินไปจะเก็บสะสมตามข้อต่างๆจนอาจทำให้เกิดเป็นโรคเกาได้ครับและในฟักทองก็ยังไม่พบสารเพียวเีลีนและกรดออกซาลิกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคครับเพื่อฟังช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจกันต่อครับ ังกันต่อนะครับขาก็ฟังครับในปัจจุบันมีการนําฟักทองมาใช้ประโยชน์โดยการดัดแปลงหรือเสริมในอาหารอื่นๆบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มากถึงขั้นเป็นอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากฟักทองในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภคในครัวเรือนทําให้ราคาของฟักทองสดในตลาดมีความผันผวนครับโดยแปรผันตรงกับความต้องการของตลาดและฤดูกาล ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีฟักทองสดจำนวนมากซึ่งฟักทองสดมีอายุการเก็บรักษาที่จำกัดครับซึ่งการแปลรูปฟักทองสดเป็นผลิตภัณฑ์ฟักทองอบแห้งหรือฟักทองแช่อิ่มอบแห้งจึงยืดอายุการเก็บรักษารวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่วยควบคุมราคาของฟักทองในตลาดไม่ให้ผันผวนมากขึ้นครับ และยังทําให้ผู้บริโภคได้อาหารที่มีราคาถูกและมีคุณค่าทางอาหารสูงควบคู่กันไปด้วยครับก็ฟังครับถึงแม้ว่าการทําผลไม้แช่อิ่มอบแห้งหรือผลไม้อบแห้งรับประทานกันในครัวเรือนหรือทําเพื่อจำหน่ายกันในชุมชนมีมานานแล้วแต่มักเป็นการทําที่อาศัยความชํานาญเฉพาะตัวครับกว่าจะทำใช้ฝีมือ อากว่าจะทำให้ฝีมือคงที่ต้องผ่านการทำหลายๆครั้งครับเพราะมักจะไม่มีสูตรในการทำที่ตายตัวต้องอาศัยการสังเกตการประมาณทำให้คุณภาพต่างกันไปในแต่ละครั้งในการอบแห้งผักและผลไม้โดยทั่วไปจะใช้ในการตากแดดหรือตากแห้งด้วยลมร้อนซึ่งอาจจะต้องการความร้อนในการทำแห้งและอาศัยระยะเวลาในการ อ,อบแห้งนานครับและหากมีการแช่อิ่มร่วมกับการอบแห้งด้วยแล้วผลไม้แช่อิ่มอบแห้งที่ได้มักจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงครับซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนมาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมากยิ่งขึ้นครับการใช้คลื่นอัลตาาราซาวก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งการใช้คลื่นอัลตราซาวดในอุตสาหกรรมอาหารออกเป็น2ประเภทครับได้แก่การใช้คลื่นอัลตราซาวด์กำลังต่ำและความถี่สูงซึ่งใช้สำหรับการวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่และการใช้คลื่นอัลตราซาวด์กำลังสูง และความถี่ต่ำสำหรับการแปลรูปอาหารจึงได้มีการนำคลื่นอัลตราซาวด์มาใช้สำหรับกระบวนการแปลรูปอาหารเช่นใช้ในการสกัดน้ำผลไม้ใช้ในการทำความสะอาดใช้ในการผสมส่วนผสมให้เข้ากันใช้ในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการหมักและนอกจากนี้ยังมีการนำคลื่นอัลตราซาวด์มาใช้ร่วมกับกระบวนการทำแห้งด้วยครับ ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิการทำแห้งลงได้และทำให้ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันหรือการสลายตัวของสารลดลงครับการนำคลื่นอัลตราซาวมาใช้ช่วยเพิ่มอัตราของการถ่ายเทความร้อนระหว่างผิวหน้าของวัตถุดิบที่จะทำแห้งและของเหลวได้ดังนั้นการใช้คลื่นอัลตราซาวร่วมกับกระบวนการอบแช่อิ่ม และในกระบวนการทําแห้งแบบการทำฝอยครับดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของคลื่นออลตตาซาวมาใช้ในกระบวนการอบแห้งและแช่อิ่มอบแห้งฟักทองโดยการนํำคลื่นอาาาัลตราซาวมาใช้กับฟักทองในช่วงก่อนนำไปอบแห้งและการใช้คลื่นอัลตราสาวในช่วงของการแช่อิ่มก่อนนำไปอบแห้งครับ และเปรียบเทียบกับการอบแห้งฟักทองโดยที่ไม่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์วิเคราะห์ผลของการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ต่อการถ่ายเทมวลสารระหว่างการแช่อิ่มและสัมประสิทธิ์การแพร่ความชืน้นประสิทธิผลในช่วงการอบแห้งรวมถึงการศึกษาผลของการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตฟักทองอบแห้งที่เหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการอบแห้งและทำให้ผลิตภัณฑ์ฟักทองมีคุณภาพดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ลับมาฟังกันต่อนะครับเรามาเรียนรู้กับกระบวนการอบแห้งและการแช่อิ่มอบแห้งอาหารที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวิธีถนอมอาหารที่ทำให้เราสามารถเก็บอาหารได้นานขึ้นโดยปราศจากการเน่าเสียก็ฟังครับการทำแห้งจะทำให้น้ำาะเหยอออกจากอาหารโดยให้มีความชื้นเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยจนจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ การทำแห้งโดยช่วยให้เอนไซม์หลายชนิดที่ไม่ต้องการซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเคมีของสารอาหารได้ครับเรามาฟังสภาวะการอบแห้งอาหารกันนะครับซึ่งสามารถจำแนกได้ออกเป็น3แบบครับแบบที่1คือการทำแห้งด้วยความดันบรรยากาศด้วยอากาศร้อนเช่นการตากแดดและเครื่องทำแห้งด้วยการอบลมร้อนเป็นการทำแห้ง ที่ความร้อนด้วยการถ่ายโอนเข้าไปในอาหารจากลมร้อนหรือผิวสัมผัสร้อนแล้วน้ำจะถูกดึงไปด้วยอากาศที่ไม่อิ่มตัวครับและวิธีที่รับความนิยมและวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมครับผู้ฟังเนื่องจากต้นทุนในการทำแห้งไม่สูงนักครับ 2. การทำแห้งภายใต้สุญญากาศเป็นการทำด้วยการดึงน้ำออกมาอย่างรวดเร็วครับภายใต้ความดันที่ต่ำ กว่าวิธีการทำแห้งภายใต้ความดันบรรยากาศลักษณะการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นมักจะเกิดการพาในกรณีที่อากาศอยู่บ้างและบางครั้งเกิดร่วมกันกันกบฉายรังสีด้วยครับ 3. การทำแห้งแบบเยือกแข็งซึ่งจะแตกต่างจาก2วิธีแรกครับตรงที่น้ำที่มีอยู่จะเป็นน้ำแข็งจะกลายเป็นไอโดยการระเหิดครับ ลักษณะโครงสร้างของอาหารจึงมีสภาพที่ดีกว่าแต่ข้อเสียจะมีต้นทุนที่สูงครับและได้ผลิตผลที่น้อยกว่า2วิธีแรกช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับเรามาฟังปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการอบแห้งกันนะครับข้ฟังครับในการทำอาหารทั่วๆไปมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การอบแห้งนั้นเกิดได้เร็วขึ้นหรือช้าลงซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ครับข้อที่1ลักษณะธรรมชาติของอาหารคุณ คุณฟังครับอาหารที่มีลักษณะเป็นรูป,ปรุนมากๆจะมีอัตราการอบแห้งเร็วนอกจากนั้นพื้นที่ของอาหารก็จะมีผลต่ออัตราการอบแห้งมากครับอาหารที่มีพื้นผิวมากๆก,ก,การอบแห้งก็จะทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับข้อที่2ขนาดและรูปร่างของอาหาร ส่วนใหญ่จะคำนึงถึงเฉพาะความหนาของอาหารเนื่องจากอัตราการอบแห้งจะเป็นอัตราส่วนผกผันกับความหนาของอาหารยิ่งอาหารหนาขึ้นเท่าไหร่การอบแห้งก็จะได้เกิดช้าลงเท่านั้นครับ 3. ปริมาณอาหารอาหารที่ใส่ในเครื่องอบแห้งและการจัดเรียงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งครับ การใส่ปริมาณอาหารมากเกินไปเข้าไปในเครื่องอบแห้งจะทำให้การอบแห้งทำได้ไม่ทั่วถึงครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางๆงน้ำจะระเหยออกมาได้ไม่ดีความร้อนเข้าไปไม่ถึงครับยิ่งถ้าจัดเรียงตัวกันไม่ดีแล้วก็จะทำให้อัตราการอบแห้งเกิดขึ้นได้ช้ามากครับ 4. ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิความชื้นสัมพัท์และความเร็วของลมก็ฟังครับ ทราบไหมครับว่าความชื้นของอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการระเหยน้ำออกจะทำได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศและความเร็วของลมครับนอกจากนั้นอุณหภูมิที่ใช้่ทใีในการอบก็จำเป็นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกันครับ 5. ความดันการที่เราทำแห้งใต้ความดันที่ต่ำจะทำให้อัตราการอบแห้งเร็วขึ้นครับ เนื่องจากน้ำจะระเหยเร็วขึ้นเมื่อความดันต่ำลงมักนิยมใช้วิธีนี้กับเนื้อสัตว์ที่เติมในอาหารประเภทซุปครับต่อด้วยประโยชน์ของการอบแห้งนะครับมีดังนี้ครับ 1. ทําทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่หรืออาจทำให้เกิดความสะดวกในการใช้มากยิ่งขึ้นครับ 2. ช่วยป้องกันการเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิกิริยาทางเคมีและเอนไซม์ครับ 3. ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาทำให้มีใช้หรือบริโภคในเวลาที่ขาดแคลนผลผลิตนอกฤดูกาลหรือแหล่งห่างไกลครับ 4. ช่วยประหยัดต้นทุนในการเก็บรักษาโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายครับ5ช่วยลดน้ําหนักอาหารทำให้สะดวกในการบรรจุเก็บรักษาและขนส่งช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในกระบวนการอบแห้งอ้างอิงข้อมูลจากเฟอร์นันเดสและคณะได้ศึกษาผลของการแช่อิ่มและการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ต่อโครงสร้างเนื้อเยื่อของแตงซึ่งพบว่าใช้คลื่นอัลตราซาวด์จะทําให้โครงสร้างของผลไม้เกิดเป็นรูเล็กๆครับแต่ไม่ได้ทําให้เกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อดังนั้นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ จะทำให้เกิดการส่งผ่านของน้ำได้ดีขึ้นครับในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อนและในขณะที่การแช่อิ่มจะทำให้รูปร่างของผนังเซลล์เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งการแช่อิ่มด้วยเวลาต่ำกว่า30นาทีจะไปลดอัตราการส่งผ่านของน้ำเนื่องจากการแพร่เข้าของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ถ้ามีเวลาในการแช่อิ่มให้มากกว่า1ชั่วโมงจะทำให้ผนังเซลล์เกิดการฉีกขาดและจะไปลดแรงต้านทานทำให้อัตราการส่งผ่านของน้ำสูงขึ้นครับจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการนำคลื่นอาาาัลตราซาวมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำแห้งในผลิตภัณฑ์ยังมีค่อนข้างน้อยครับก็ฟังครับ การนำคลื่นอัลตราซาวมาใช้ร่วมกับกระบวนการทำแห้งจะช่วยลดอุณหภูมิการทำแห้งลงได้ครับและทำให้ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันหรือการสลายตัวของสารลดลงการนำคลื่นอัลตราซาวจะช่วยเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนอะระหว่างผิวหน้าของวัตถุดิบที่จะทำแห้งและของเหลวได้ ใน,ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของคลื่นอัลตราซาวมาใช้ในกระบวนการอบแห้งและแช่อิ่มอบแห้งฟักทองโดยการนำคลื่นอัลตราซาวมาใช้กับฟักทองในช่วงของการก่อนที่จะนำมาอบแห้งและการใช้คลื่นอัลตราซาวในช่วงของการแช่อิ่มก่อนนำไปอบแห้งครับและมีการเปรียบเทียบกับการอบแห้งฟักทองโดยไม่ใช้คลื่นอัลตราซาว จากนั้นก็วิเคราะห์ผลของการใช้คลื่นอัละตราซาวด์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตฟักทองอบแห้งและฟักทองแช่อิ่มอบแห้งที่เหมาะสมครับมาฟังผลของการทดลองกันนะครับ เมื่อเปรียบเทียบการแช่อิ่มอบแห้งฟักทองแบบใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในระหว่างการแช่อิ่มและแบบที่ไม่ใช้พบว่าฟักทองที่ผ่านการแช่อิ่มโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์มีค่าร้อยละของการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าการแช่าการใช้ฟักทองที่ไม่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ครับแต่มีค่าร้อยละของแข็งที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าครับ ดังนั้นแสดงว่าการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในขณะแช่อิ่มมีผลทำให้น้ำแพร่ออกจากเนื้อฟักทองได้รวดเร็วขึ้นครับในขณะที่ของแข็งจากสารละลายออสโมซิสแพร่เข้าสู่ฟักทองได้ช้าลงครับนอกจากนี้ฟักทองแช่อิ่มอบแห้งที่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ยังมีคุณลักษณะปรากฏสม่ำเสมอกว่าฟักทองที่แช่อิ่มอบแห้งที่ไม่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ครับสรุปจากการทดลองครับ คือกระบวนการแช่อิ่มอบแห้งฟักทองที่เหมาะสมคือการอบแห้งโดยไม่ต้องผ่านคลื่นอาัลตราซาวน์นาน390นาทีที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสยและกระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้งที่เหมาะสมนั่นก็คือการแช่อิ่มโดยการใช้คลื่นอาัลตราซาวก่อนนำมาอบแห้งที่60องศาเซลเซียสยนาน300นาทีครับเ็ฟังครับ ฟักทองอบแห้งนั้นไม่ไม่สามารถบริโภคได้ทันทีครับต้องผ่านการนำมาคืนตัวในน้ำร้อนก่อนจึงเหมาะกับการใช้บริโภคร่วมกับอาหารอื่นๆหรือใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่นๆครับแต่สำหรับฟักทองแช่อิ่มอบแห้งนั้นสามารถบริโภคได้เลยครับหรือจะนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้นะครับเช่นไอศกรีมหรือโยเกิรต์ตก็ได้เช่นกัน เราจะเห็นว่าฟักทองเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายและที่สำคัญการเพาะปลูกดูแลรักษาก็ง่ายครับและถ้าเรานำผลผลิตมาต่อย,ยอดโดยการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าก็จะเป็นการดีขึ้นอีกนะครับเพราะนั่นก็คือการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยครับวันนี้กระผมขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนําเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกตูป้ปน .1077 ปตอฟอ์กระเศ,ศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่0 2 5 6 1 1 4 7 4สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ